สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่เป็นวันเปิดวันแรกนะคะเปิดทำการเปิดการค้าการขายมีแต่เสียงคำว่าชื่นถากหนอกเป็นอะไรที่สดชื่นจังเลยค่ะได้ยินไหมคะเสียงระฆังหวังว่าจะดีขึ้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะร้านดอกไม้ก็เริ่มมีการเปิดให้บริการแล้วแต่ไม่ทุกที่นะคะร้านอาหารยังไม่มีข่าวค่ะที่ร้านก็ยังเศร้าเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะแต่ว่าในเมืองเริ่มมีการขยับขยายกันแล้วค่ะมีคนเริ่มแฮปปี้เริ่มอวยพรกันบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้ดาก็นั่งอยู่ตรงประตูทางเข้าโบสถ์นะคะนั่งพักหน่อยนึงมุมนี้เป็นมุมที่มีแดดแรงมากๆเลยค่ะไม่เคยนั่งแต่ว่าทำอะไรแบบการเป็นยูทูบเบอร์เราทำได้ทุกที่นั่งได้ทุกที่แสดงออกได้ทุกที่มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับดานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆของที่ดาไปต่อคิวซื้อมาการต่อคิวก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะว่างๆดาก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับชีวิตของพวกคนดังค่ะเวลาว่างเยอะๆตอนดาก็ซื้อวาสลีนมาสำหรับจะไปให้เพื่อนๆดูการสวมแล้วน้ำใสนะคะแล้วดาก็จะได้น้ำยาย้อมผมมาแล้วก็ไอ้เครื่องยางลบน้ำมานะคะอันนี้คือของที่ดาไปซื้อมาไปต่อคิวมานะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ลืมเอาขากล้องติดตัวมาการเป็นยูทูบเบอร์จะต้องมีเครื่องมือติดตัวตลอดขากล้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ดาก็ยังไม่เก่งนะคะก็เลยลืมเราจะให้ดูนะคะขำจังเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ใครเอามาใส่ให้แม่ใหญ่นี้ค่ะเท่จังเลยค่ะร้านดอกไม้ร้านนี้เป็นร้านที่เราซื้อประจำนะคะเขามีฝีมือในการจัดมากๆเลยค่ะสวยนะคะเนี่ยร้านที่ดาซื้อประจำค่ะคนก็จะเริ่มเดินออกมาเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะร้านเนี่ยสวยมากๆเลยเขามีฝีมือมากเลยชื่อเขาเสียงเขาดังแต่ว่าราคาเขาก็นะราคาบ่งบอกถึงคุณภาพมันใช่เลยค่ะร้านขายรองเท้าก็เปิดแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าร้านทำผมยังไม่เปิดค่ะเพื่อนๆร้านทำผมเนี่ยยังไม่เปิดค่ะไม่ว่าไม่รู้ว่าร้านของลูกสาวเปิดหรือยังร้านต่อเลยปะค่ะนี่ค่ะร้านนี้ก็เปิดแล้วอันนี้ร้านนี้ก็รองเท้าดีมากเลยค่ะแต่ว่าราคาก็แพงแต่ว่าของเขาดีมากค่ะดาก็เคยซื้อมาใช้นะคะรองเท้าบูทจากร้านนี้นี่ก็เป็นร้านกระเป๋าร้านกระเป๋านี่ก็มีแต่กระเป๋าสวยๆกระเป๋าหนังค่ะราคาของเขาก็ดีนะคะแต่ว่าของเขาก็ดีเหมือนกันค่ะจ้องอยู่หลายแล้วไม่รู้จะมาดูเมื่อไหร่ก็จะมีร้านขายที่นอนก็เปิดแล้วนะคะร้านขายที่นอนที่นอนสวยมากเลยค่ะนี่ในบริเวณที่จะเดินไปร้านนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านเอาอาหารไปให้แฟนแล้วนะคะยังไม่ได้กินเลยรอเฮียเอานี่น้ำพริกแมงดาเอาไหมเฮียโอ้ไม่ชอบเหรอไอ้เฮียอะไรชนเอานะรู้ไหมบูชลาดันโซสวาสนะเมื่อครั้งอะไรชนเอาแต่ว่าโอ้ยฟินอลอยที่จะแฮปปี้นะชื่นทักนอกชื่นทันนอกเคยได้ใช่ไหมเป็นอุ้มมิสแม็กกะมันมิสแอร์กะเอาสุภาพนะYeah, genau. Hier, Kaffee, Pferd.
อาจจะเอ็นหน่อยนิดนึงแค่เห็นนิดนึงเห็นแค่มือโอ้พระเอกไม่อยากออกกล้องเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนบรรยากาศที่ประเทศเยอรมันวันนี้มีการขยับขยื่นกันแล้วค่ะดีใจจังเลยทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีเริ่มมีรอยยิ้มนะคะคนออกมาซื้อมาขายกันแล้วค่ะร้านหนังสือเปิดแล้วร้านเสื้อผ้าเปิดแล้วแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างกันนะคะมันเป็นอะไรที่ได้ยินเดินไปในเมืองมีแต่เสียงเสียงบอกว่าชื่นนันทากนอกแต่ว่าขอให้วันนี้เป็นวันดีนะเนี่ยมันจะเป็นมารยาทของทางเยอรมันนี่นะคะถ้าเกิดคนซื้อของเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าชื่อนันทากนอกแปลว่าขอให้วันนี้เป็นวันดีของเธอนะเงี้ยก็เหมือนกับดาที่ร้านเหมือนกันพอเขาเก็บตังค์เสร็จเขาให้ทิปเสร็จดาก็บอกชื่นอาเป็นนอกขอให้เย็นนี้เป็นเย็นที่ดีต่อไปของเธอนะดาก็จะแปลแบบนี้ประจำค่ะแล้ววันนี้เป็นที่ได้ยินเยอะมากแล้วมีรอยยิ้มอะไรที่ทุกคนไหนแฮปปี้ทุกคนไม่ซีเรียสเริ่มจากเขาเรียกอะไรหลุดจากห่วงแห่งการแช่แข็งมาค่ะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ว่าเราไม่รู้อะค่ะว่าวันนี้มันมีการเปิดแล้วดาเดินเข้าไปในเมืองเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นโอ้เป็นอะไรที่ดาก็แฮปปี้ค่ะเพื่อนๆแล้วดาก็แฮปปี้มากเลยค่ะวันนี้แฮปปี้ที่เยอรมันเริ่มมีการขยับขยื่นแล้วค่ะแบ่งปันไปถึงประเทศไทยนะคะเปิดได้แล้วค่ะให้ทุกคนใส่หน้ากากก็หากันเปิดทำการค้าขายได้แล้วค่ะสงสารคนที่มีกิจการนะคะต้องจ่ายค่าเช่าต้องทุกอย่างค่ะยังไงก็ฝากรัฐบาลถึงรัฐบาลด้วยนะคะเห็นใจหน่อยเถอะค่ะคนไม่มีเงินเยอะมากกว่าคนมีเงินนะคะเอาวันนี้แล้วก็จะแท้เม็ดแตงโมต่อนะคะเพื่อนๆแท้เม็ดแตงโมต่อวันดีๆก่อนที่จะไปทำงานแล้วดาก็จะอ่านหนังสือนี่ค่ะหนังสืออะเรียกแหละเกี่ยวกับคนดังของเยอรมันดาลงดาราเนี่ยส่วนมากถ้าได้แฮปปี้หรืออะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบได้จะเสริมเหมือนกับทำกับข้าวใส่ผงชูรสอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆยังไงเลยอย่างนั้นเลยอย่างไรดาก็ไงก็วันนี้ดาก็จะอ่านหนังสือไปก่อนแล้วก็วันหลังดาจะมาพบกับเพื่อนใหม่นะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ดาสาวปากช่องในเยอรมนีดาก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนทั่วโลกนะคะขอให้สถานการณ์เมืองไทยคลี่คลายเหมือนเยอรมันนะคะยังไงก็ติดตามดาสาวปากช่องในเยอรมนีด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะ